ั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วครับจอดมาประมาณปีกว่าจะ2ปีแล้วครับคันหนึ่งยังเป็นหนี้ไฟแนนซ์อยู่คือโตต้าลิสซิ่งคันหนึ่งประมาณ 500,000 ถึง 700,000 นะครับเพราะรถประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่ซึ่งไฟแนนซ์ดอกเบี้ยก็ไม่ลดให้ผมนะครับก็ขอวิงวอนทางผู้ใหญ่โตต้าลิสซิ่งผู้บริหารนะครับดอกเบี้ยอย่าคิดเลยมันเกิดวิกฤตแบบนี้มันเป็นภัยธรรมชาตินะครับทุกวันนี้แท็กซี่ไปไม่รอดแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ปรับดอกเบี้ยลงมาเท่ากับรถบ้านเพราะดอกเบี้ยมันสูงมากไปไม่ไหวนะครับก็วิงวอนทางผู้ใหญ่โตต้าลิสซิ่งไอล่ารัฐธานีลงมาช่วยด้วยแล้วก็สหกรณ์งั้นสหกรณ์ไปไม่รอดแล้วก็สมาชิกของทางสหกรณ์ทุกวันนี้ลำบากมากนะครับกินข้าวกับมาม่ากินข้าวกับปลากระป๋องกินข้าวกับไข่นะครับจนจะขันได้แล้วเราสู้ไปต่อไม่ไหวไงแต่ว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ว่าภาระที่อยู่ข้างหลังไงเราต้องก้าวสู้ไปก่อนไงคือลูก2เมีย1อยู่กับบ้านตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรผมเป็นภาระที่นําหน้าเพียงคนเดียวแหละครับเลยต้องสู้ไปกับมันของพี่นี่คือวันเป็นเช่าเป็นมันยังไงคะเป็นวันครับตอนนี้วันละ300ลดให้ครับตอนนี้วันละ300ใช่กําไรต่อวันเป็นยังไงไม่ได้ครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยวันนี้ครึ่งวันนะเดี๋ยวเพิ่งคันได้100กว่าบาทเนี่ยเนี่ยลูกตังค์เนี่ยนะดูเนี่ยเนี่ยได้100บาทแล้วยังไม่เติมแก๊สนะยังไม่ได้กินนะได้กินข้าวกับมาม่าพี่ใช่ไหมทุกวันนี้สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ